วัยเวอร์วิสุทธิ์ชัยนลุนประธานวิปรัฐบาลเผยวงประชุมวิปสามฝ่ายอยากได้ตัวนายกรัฐมนตรีคนใหม่เร็วๆคาดนัดประชุมวันศุกร์ที่16สิงหาคมนี้พร้อมนัดประชุมวิปรัฐบาลถกแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนใหม่ นายวิสุทธิชัยนรุณสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลเผยถึงผลการประชุมวิป3สามฝ่ายว่าในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพรุ่งนี้15สิงหาคมจะไม่มีวาระกระทู้ถามสดเนื่องจากรัฐมนตรีปัจจุบันอยู่ในห่วงของการรักษาการดังนั้นการตอบกระทู้สดฝ่ายค้านต้องการคนมีอำนาจมาตอบซึ่งจะมีผลในทางปฏิบัติ ส่วนการนัดโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่แทนนายเศรษฐาทวีสินที่ประชุมต้องการให้ได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่เร็วๆอาจจะมีการเลือกในวันที่16สิงหาคมนี้ส่วนวันพรุ่งนี้15สิงหาคม10นาฬิกาวิปรฐบาลจะนัดหาหรือร่วมกันอีกครั้งถึงการกำหนดตัวบุคคลที่จะให้สภาโหวตเป็นนายกรัฐมนตรีและขณะนี้ได้ให้หัวหน้าพักร่วมรัฐบาลแต่ละพักกลับไปหารือกันภายในพักแล้ว ส่วนกรณีของนายเศรษฐาพักเพื่อไทยขอดูคำวินิจฉัยสารอย่างละเอียดก่อนว่าจะตัดสินใจส่งให้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีรอบสองหรือไม่